ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะดูสิหิมะเต็มไปหมดเลยในวันนี้ค่ะสกายอัลเคมีต้องบอกว่าในที่สุดโกลสโตนที่อยู่เก็บไว้นี้ก็จะได้ใช้แล้วค่ะโกลสโตนเรามี 3,000 อัดมาเป็นบล็อกไปเลยค่ะได้ใช้แน่นอนโอ้ดีได้มาเยอะใช้ได้เลยค่ะแล้วนี่ล่ะได้อะไรมาเพิ่มไหมไม่ได้โอเคอุ๊ยแดดออกเหรออาจจะหมดฤดูหนาวแล้วก็ได้นะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันโกลสโตนมิวเก็บไปค่ะสิ่งที่มิวต้องการคือสิ่งที่เรียกว่ารีเลย์กับคอร์เดคเตอร์ค่ะโอเคนี้มิวจะลองคราฟดูแบบเขาเรียกว่าธรรมดาธรรมดาไปก่อนเนาะเพราะว่าไม่เคยใช้งานค่ะไม่แน่ใจว่าเขาจะดีเลิศประเสริฐสีอะไรขนาดไหนมิวก็เอามาเลยแล้วก็ MK1 นี้มิวก็เอามาเลยค่ะอย่างสุดท้ายที่มิวต้องการคือเรื่องของตัวแปลงอันนี้ใช่ไหม Energy Condenser อ่ะ1ตัวค่ะแล้วก็อะไรก็ได้ที่มีค่า EMC สูงๆในที่นี้มิวจะใช้เป็นฟิวเพราะว่าเราอยากจะได้ก้อนนี้ไงฐานสีเหลืองค่ะเอาไว้ใช้งานนั่นเองแล้วสกิลโอ้โหเป็นการสกิลที่ง่ายมากค่ะแค่สกิลปุ๊บใบไม้ก็พร้อมที่จะหายไปทันทีในขั้นตอนการวางใช่ไหมคะที่หนูได้รับคำแนะนำมา Energy Condenser ค่ะคือตัวที่เอาไว้แปลงพลังงานเป็นไอเทมต่างๆอ่ะตรงนี้แหละแล้วทีนี้เราก็จะต้องมีรีเลย์ค่ะรีเลย์เพื่อส่ง Energy Condenser ใช่ไหมส่งพลังงานเข้าค่ะอันนี้หนูจะวางตามแบบรูปแบบที่มิวเห็นมาแล้วกันMK วางแบบนี้เหรอก็มิวไม่ชัวร์มิวไม่ชัวร์ค่ะแต่มิวจะวางไปทีนี้มันจะมีการผลิตพลังงานรีเลย์เอาไว้ทำอะไรอันนี้มิวไม่ทราบแต่มิวรู้ว่าอันนี้ใช้ผลิตพลังงานค่ะยิ่งมีความสว่างใช่ไหมในที่นี้เขาไปถึงโกลสโตนอะ15ค่ะยิ่งดีโอเคแปลว่ามิวค่ะตัวนี้เนาะ Energy Collector ค่ะทำไมเราไม่เอามาเรียนรู้ก่อนนะ เอ้ยเราก็ดันไปใช้ซะหมดเลยโอ้ออบซิเดียนก็หมดค่ะแต่ไม่เป็นไรเรายังมีเหลืออยู่เอาไปเรียนรู้ค่ะเอาไปเรียนรู้ลองคราฟมาก่อนจะได้ใช้ดูถ้าถามว่ามิววางถุงไหมมิวยังไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันค่ะแต่นี้ได้พลังงานนะใช่มันคือ passive income EMC ค่ะโอ้โหเราจะได้แบบ passive income โอ้ยังงี้ดีแล้ว gold stone ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้คืออะไรถ้าเราใส่ไปไม่เข้าใจค่ะว่าเอา fill ไว้ในนี้ทำไมมิวไม่เข้าใจแต่พอเอาออกปุ๊บก็ไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราใส่นี่ไปเขาบอกว่าให้วาง gold stone ด้านบนมิวก็ไม่เห็นถึงความต่างตัวเลขเพิ่มขึ้นเร็วไหมตอนนี้6กว่าจะขึ้นเป็น7ใช่ไหมคะโอเคหนูจะวางตามที่แบบเว็บเขาเขียนไว้ค่ะ9ก็ไม่เห็นจะเร็วขึ้นเลยเอ๊ะมันก็มิวว่าเร็วขึ้นมิวว่าเร็วขึ้นระดับหนึ่งค่ะโอ้อันนั้นเป็นรีเลย์ใช่ไหมคะอันนี้ก็เครื่องเจนด้านบนแล้วก็วางโกลสโตนด้านบนหรือว่าหน้าตามันน่าจะประมาณนี้แล้วก็ต้องมีรีเลย์ตรงนี้ไหมเนี่ยอาจจะต้องมีรีเลย์ค่ะแล้วก็แบบนี้นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่า power flower ค่ะดอกไม้พลังงานถูกต้องใช่ไหมอ่ะมีว่าถูกนะเป็นการวางแบบที่เราก็ไม่รู้โอ้เฮ้ยมันก็มาเรื่อยๆนะคะแต่มิวแค่บอกไม่ได้ว่าเขาทำงานดีหรือไม่ดีแกบอกไม่ได้อะทำงานดีหรือเปล่านะเราต้องเริ่มจากชั้นล่างสุดค่ะชั้นล่างสุดเขาบอกว่าต้องเป็น Energy Collector แบบนี้ก่อนแล้วตรงกลางด้วยจากนั้นเราจะวางเชสค่ะแล้วก็ตัวรีเลย์รอบนอกแบบนี้จากนั้นตัว Energy Collector ค่ะใส่ไปปึ๊บอยู่ก็ใส่เนาะตามที่เขาให้เราใส่นี่ก็คือชั้นที่สองแล้วดังนั้นชั้นที่สามค่ะเขาก็ให้เราวางปิดแบบนี้ปุ๊บ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 เนี่ยเสร็จสายข้างบนนี้จะเป็นสายในการต่อเอาไอเทมออกค่ะเขาสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองเขาบอกว่าให้วางแบบนี้เนาะโอเ
แล้วทีนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะมิวก็คิดว่ามันคือเรื่องของการเอาพลังงานมาแล้วเปลี่ยนไอเทมค่ะอย่างเช่นจากถ่านกลายเป็นเรดสโตนได้ถ้าเรามีพลังงานให้เขาสาร2 EM4 นั่นเองมันคือการกลายร่างแต่เขาบอกว่าให้ปิดโกลด์สโตนด้วยเพื่อความสว่างจะได้อยู่ที่15ตลอดเวลาค่ะเขาบอกอย่างนั้นแหละจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่ะก็สภาพมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่มันต้องล้อมปิดอะไรอีกไหมคะเนี่ยไหนดูสิไม่นะเหมือนจะใส่แค่ข้างบนค่ะแล้วข้างล่างใส่ไปทำไมข้างล่างแทบไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยความสว่างไม่ได้ไม่ใช่เหรอถ้าไม่เจนพลังงานแล้วข้างล่างวางไปทำไมคะนั่นน่ะสิดูไม่มีความสว่างสวยอ้าวแต่ด้านนี้ก็ไม่สว่างสวยเหมือนกันค่ะพลังงานเหมือนไม่มีเลยอ่ะในความรู้สึกเราปึ๊บเป็นการเล่นครั้งแรกก็อาจจะงงๆหน่อยอ๋อเดี๋ยวนะไอเทมไอเทมปึ๊บว้าวอ๋ออันนี้คือพลังงานสะสมใช่ไหมคะเฮ้ยมิวว่ามันก็เท่าเดิม ไม่รู้สึกถึงความต่างเลยค่ะแม้แต่สักนิดเดียวเขาบอกว่าถ้ามันช้าแล้วยังไงล่ะคะก็ต้องจัดตัวที่มันใหญ่กว่าเดิมนะสิทุกคนคะถ้ามันช้าแล้วยังไงล่ะก็ขั้นสูงสุดไปเลยสิคะเอาล่ะระดับ3ค่ะมิวคราฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละเครื่องใช้ EMC อยู่ที่ 500,000 เหรอ 700,000 ค่ะ 700,000 ต่อเครื่องเห็นแล้วน้ำตาจะไหลคือน้ำตาจะไหลไม่ใช่อะไรนะคือเราต้องเอานี้ค่ะมายัดใส่นี่เนี่ยต้องค่อยๆหยิบออกมายัดใส่แล้วแบบโอ้น่าจะต่อสายเนาะน่าจะดีค่ะเอมอรัลใส่เข้าไป37ล้านค่ะ37ล้านน่าจะได้ไม่กี่เครื่องหรอก Energy Condenser ไม่ Energy Collector MK3 ค่ะ MK3 เอาสิมิวก็จะวางตรงนี้ Collector โอ้โหสว่างมันดูมีความร้อนแรงใช่อ่ะดูร้อนแรงมากเลยโอ้ดูพลังงานเหมือนมาไวมากเหยียบได้ไหมไม่เจ็บถ้าเจ็บแล้วน่าจะเจ็บไปนานแล้วค่ะเอาล่ะแล้วก็กล่องผูกใช่ไหมผูกค่ะแล้วก็รีเลย์วางยังไงก็ได้เนาะพอมีรีเลย์ก็เท่ากับว่าเราจะวางตัวนี้ได้มากขึ้นวางไปค่ะวางไปเอาล่ะโอ้แล้วขั้นสุดท้ายจึ๊บอะจึ๊บอะจึ๊บอะจึ๊บแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นสายส่งพลังงานใช่ไหมเนี่ยมิวกำลังคิดค่ะเดี๋ยวนะถ้ามิวไม่ทำแบบนี้ล่ะแล้วมิวเอาเป็นรีเลย์อีกสักตัวหนึ่งได้ไหมคะแล้วค่อยกล่องแบบนี้นั่นสี่หน้าคิดนะเชื้อเพลิงมา1ค่ะสำคัญเลยหมิวต้องการเชื้อเพลิงหมิวก็ต้องใช้รูปแบบนี้เอาล่ะใส่เข้าไปจึ๊บไม่ใช่อย่างนั้นใส่นี่1 2 3ไม่รู้สึกถึงความเร็ว เอ้ยไม่รู้สึกถึงความเร็วแม้แต่สักนิดเดียวอ่ะงั้นถ้าหมิววางตรงนี้ล่ะจึ๊บหมิวใส่โอ้โหมันต้องชั้นล่างใช่มันต้องชั้นล่างโอ้โหตรงนี้ต้องวางเป็นรีเลย์ไหมคะเนี่ยแต่ถ้าเราวางรีเลย์นั้นเราจะเปิดกล่องยังไงนั่นน่ะสินะถ้าหมิวไม่เปิดกล่องแล้วหมิวต่อสายด้านล่างออกน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีค่ะเอาล่ะนี่เลยแล้วก็แยกชึบโอ้เร็วแฮะรู้สึกได้ถึงความเร็วค่ะตอนนี้อะไล่ปื๊ดเลยนะเนี่ยปื๊ดแบบปื๊ดจริงแล้วก็ถ้ามีวางรีเลย์อีกตัวหนึ่งเพื่อเชื่อมต่อด้านบนนี้ค่ะ4ตัวใช่ไหมลงไปข้างล่างด้วยน่าจะดีรีเลย์ MK3 เอาล่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนคืนใช่ไหมคะจึ๊บ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 โดนบัฟอะไรอะไม่รู้ว่ามีกดชิปแล้วเหมือนได้รับบัฟโนบัฟบีคอนค่ะเราก็ทำให้มันเป็นเหมือนดอกไม้งามมันคือ EMC แบบ Passive Income นั่นเองค่ะโอ้น่าสนใจมากๆแบบนี้โอ้โห
ไว้นะนั่นน่ะชึบชึบเอาแท็บโดมมาใช้งานค่ะเพราะว่าอยู่ต้องการมุดเข้ามาใต้นี้อิมพอร์เตอร์ไม่งั้นวางไม่ได้ปึ๊บโยงไปไหนดีนะเดี๋ยวโยงคู่กันไปฝั่งนู้นแล้วกันค่ะอ้าวสายเคเบิลมิวหมดแล้วมิวมีแค่นั้นเองเคเบิลจ้าขอหน่อยจึ๊บ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 โอเคต่อเรียบร้อยค่ะแล้วทีนี้เราก็จะดูซิว่าเวลาที่เขาดูดไอเทมออกเขาดูดอะไรออกเลยจึ๊บเขาดูดได้ค่ะแต่หมิวก็จะใส่สแต็กกับสปีดไว้ล่วงหน้าเพราะว่าถ้าเราปิดระบบนี้หมิวก็จะคงไม่เปิดข้างล่างนี้อีกค่ะรีเลย์แล้วก็วางปึ๊บสวยงามเต็มไม่รู้ว่าถ้าทำแบบนี้มันจะดีขึ้นไหม ในเมื่อเขาบอกว่ามันต้องเป็นดอกไม้ใช่ไหมคะหมิวก็จะให้เป็นดอกไม้แบบดอกไม้จริงๆนี่ปิดมันทุกทิศไปเลยคิดว่าคงไม่ได้ส่งผลแต่สวย ปิดดีกว่าเนาะดอกไม้กรอสโตนค่ะยอดเยี่ยมอันนี้มันแบบธรรมดาขั้นแรกไม่ใช้ค่ะรื้อเลยจึ๊บ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 มองเป็นดอกไม้ไหมก็เหมือนดอกไม้อยู่นะคะอ๋อแล้วก็ข้างบนนี้ใส่ได้อีกหนึ่งตัวได้มานี่เป็นรีเลย์เนาะก็ใส่ได้อีกหนึ่งตัวค่ะอืมแล้วก็ปิดดอกไม้แล้วแหละใช่เลยค่ะความสว่างปานชนี้หรือว่าจะไปดูที่ระบบคอมพิวเตอร์ของเรา AE 630ขึ้นไหมอ่ะ631ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้น632เฮ้ยนี่มันคือจะขึ้นแล้วไหมจะขึ้นไหม632ค่ะก็เร็วอยู่นะไม่ถึงนาทีค่ะต้องบอกว่านี่มันคือ passive income แบบเท่จริงใช่มันดีแต่ลักษณะแล้วคือเราต้องลงทุนเยอะๆค่ะยิ่งเยอะยิ่งจำนวนมากยิ่งดีก็คือต้องมีเจ้าดอกไม้แบบนี้จำนวนแบบมหาศาลเพราะถ้ามีมหาศาลก็คือความรวยระดับนั้นค่ะโอเคนี่ MK1 อันนี้ MK3หนูจะขอดูข้างล่างนิดหนึ่งค่ะตรงนี้โอเคข้างล่างไม่มีจุดแดงก็แปลว่าไม่ได้นับด้านล่างเนาะขอนับแค่ด้านบนค่ะโอ้ดีอย่างน้อยก็เท่ากับว่าหมิวจะได้เชื้อเพลิงสีเหลืองนี้มาแล้วค่ะพร้อมที่จะยัดเข้าเตาถ้ายัดเข้าเตาราคา10ล้านของเราได้ก็จะเผาไอเทมได้อ้าวไม่มีปัญหาในการเผาไอเทมนี่นาเพราะไอเทมที่เราต้องการเผานั้นหมดแล้วค่ะมีแค่นั้นเออดีตอนนี้มันก็จะกลายเป็นลูปอัตโนมัติแล้วสินะคะยอดเยี่ยมเลยผลิต40 EMC ต่อทิกเป็นแพสซีฟอินคัมแต่ช้ามาก40 EMC ต่อทิกไปหาเอมอรัลด์สักเม็ดหนึ่งก็จบแล้วจริงไหมแต่ว่ามันก็แพสซีฟนะมันก็แพสซีฟเนาะแต่มันแบบมันน้อยน้อยเหลือเกินค่ะหันไปมองจะลงทุนด้านนี้จะคุ้มค่าไหมนะต้องใช้อยู่อีกมากมายสักเท่าไหร่นั่นสิค่ะทุกคนค่ะมิวลองคราฟของมาเล่นดูค่ะมันคือของแบบก๊อดเลยนะไม่ลาวามันก็แค่น้ำอุ่นแถมยังเดินบนลาวาได้ด้วยค่ะนี่มันอะไรกันโอ้โหลาวาทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเรามีตัวนี้ค่ะอมูเลตมันสุดยอดมากมันคือระดับก๊อดมันคือของดีโอ้วิวลองคราฟมาเล่นแล้วมิวรู้สึกแบบประทับใจตอนแรกสงสัยว่าคืออะไรค่ะแบบโอ้อันนี้ก็คงดีนะแต่บางทีมันก็เกิดน้ำบางทีไม่เกิดน้ำค่ะหมิวก็เลยไม่แน่ใจโอ้นั่นไงเกิดน้ำแล้วปึ๊บน้ำเหรอนี่เดินบนน้ำได้โอ้ง้อวิ่งด้วยความเร็วสูงง้อโอ้ยสุดยอดค่ะอะไรกันนี่โอ้โหลองคราฟมาเล่นๆค่ะเอา EMC มาถลุงเล่นนิดๆหน่อยๆมิวว่ามิวประทับใจอะโอ้ของดีแล้วอีกอันหนึ่งที่มิวเจอแล้วมิวประทับใจมากเลยค่ะนี่เลยค่ะ Archangel สมัยเมื่อเรายิงออกไปแล้วเขาตรวจพบทาร์เก็ตที่ไหนลูกธนูมันจะล็อกเป้าเอ้ยลูกธนูล็อกเป้ายิงไปลูกธนูโค้งค่ะยิงไปนู่นนะเห็นไหมพุ่งหานอนเอ้ยนี่มันดี
โอ้นี่มันดีมากเรามีสินค้ามานำเสนอให้คุณหากคุณทิ้งไอเทมไว้ไกลๆแล้วไม่อยากจะเดินไปเก็บขอเพียงแค่มีแบล็คโฮลหรือหวยไอเทมจะลอยมาหาเลยโอ้มันจะสุดยอดอะไรขนาดนั้นกะโอ้ของดีเฮ้ยผิวว่ามันโอพีมากเลยเนี่ยไอของเหล่านี้น่ะโอ้ของมันต้องมีแล้วแหละค่ะใช่ไหมมีแหวนนี้เขาบอกว่าจะทำให้พืชอยู่รอบข้างเราเจริญเติบโตแต่มันจะต้องใส่ในแท่นค่ะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าทำงานทุกๆ5วินาทีแปลว่ามันไม่ได้สนการกดคลิกเป็นแบบแพสซีฟการทำงานค่ะโอ้แต่คำถามคือมันต้องใส่ในแท่นเพื่อทำงานใช่ไหมล่ะไม่ได้ใส่ที่ตัวเราค่ะถ้าใส่ในแท่นหมิวก็คงไม่ได้ใช้ไว้ในนี้แล้วกันไอเทมเฟรมไอเทมเฟรมมาเลยจ้าตั้งไว้ก่อนค่ะแปะแปะแปะแหวนอะไรอ่ะเขาบอกว่าเป็นอิกไนค่ะอิกไนชั่นริงเออแล้วทำงานแบบยิงได้ไหมไม่คำสั่งทำงานโห น่ากลัวน่ะน่ากลัวมากเลยแต่เดี๋ยวนะถ้าตัวนี้เป็นคำสั่งทำงานแบบนั้นอันนี้ล่ะคะอันนี้ต้องยิงด้วยอย่างนี้หรือเปล่าไม่อันนี้ไม่ยิงค่ะโอ้มันน่ากลัวน่ะมันพุ่งไปหาม็อบหรือเปล่าเนี่ยมันพุ่งไปหาม็อบที่เป็นเป้าหมายค่ะก็ไปจุดไฟใส่ม็อบแล้วทำไมเขาไม่นับเจ้าตัวนี้มีแปลกใจที่เขาไม่นับลามาที่อยู่ตรงนี้นี่ไงยิงนะโอ้เออนายเฮ้ยเราไม่รู้หรอกว่าเป็นเราสวัสดีจ้าเอ้ยดาบ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 ใช่ไหมอุ้ยเจ้าอยู่ก็อยู่สูงเกินไปอ้าวเขาไปนู่นแล้วนายจ้ามาแลกหน่อยสินี่หัวซอมบี้เอาทำไมหัวซอมบี้มีเยอะค่ะพี่เหลือดอกไม้นี่เอาหน่อยไว้ทิวลิปโอเคเอ้ยมิวก็ได้ของแรมอีกหนึ่งอย่างแล้วนี่ไงคะเอ๊ะถ้าเป็นเกี่ยวกับการแคปเจอร์อ๋อมีโอกาสดอบไข่สปอนค่ะรูทติ้งจะขั้นสูงเวนนิ่งก็มีชาร์มเนสก็มีนะโอ้โหดีค่ะรู้ดูหนาวพอดีค่ะมีสิ่งที่หนูทำได้แบบเกิดประโยชน์ด้วย นี่ไงล่ะสโนว์บอลค่ะเรียนรู้ไปแล้วก็สโนว์บอลโอ้โหไหนๆก็รู้ดูหนาวพอดีค่ะเรียนรู้ไปเลยเอาล่ะหยิบออกมาค่ะอย่างละหนึ่งกองใส่เข้าไปแล้วหนูก็จะคราฟแหวนวงนี้ค่ะเป็นแหวนที่ต้องการหิมะเขาบอกว่ามันจะฟีดสิ่งที่อยู่รอบตัวเราโอ้โห โอ้แค่เห็นก็รู้สึกได้โอ้แหวนเหล่านี้นั้นแต่ละอันนั้นฉันน่ากลัวน่ากลัวมากอ่ะเอ๊ะมันมีประโยคนี้บินได้หรือเปล่าอ่ะไม่ได้บินได้ค่ะแล้ว activate ก็ไม่ activate มันต่างกันยังไงโอ้แล้วไม่ activate อ่ะแล้ว activate มันต่างกันยังไงคะนี่คือการ activate ตลอดเวลาโอ้มานี่ว่าแล้ว landing gear นั่นค่ะมันคือการบินได้ใช่โอ้โอเคลงพื้นต่อชีวิตแล้วไม่ activate ถ้าไม่ activate ก็บินได้แล้วทำไมสีเปลี่ยนหืมสโตร์ EMC แปลว่าเราต้องมีอะไรที่เป็น EMC เชื้อเพลิงให้เขาแล้วคะมีหลายโหมดแล้วเนี่ยซึ่งหมิวก็ไม่รู้ว่าแต่ละโหมดต่างกันยังไงค่ะแต่แบบมันดีอันนี้ดีโอ้ถ้าเราไปใส่บูธเรานั้นน่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากค่ะ Ring of Arcana รวมทุกอย่างเข้าไปแหวนเดียวกันโอ้โหมันต้องมีแล้วแหละมั้งเอาล่ะเอาล่ะแหวนมิวมีแหวนทุกชนิดค่ะต้องจัดแล้วแหละ Ring of Arcana โอ้โหแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามิวทำงานเนี่ยอ้าวก็แค่ยิงสโนว์บอลเอ๊ะ
ทำไมเป็นยิงสโนว์บอลล่ะแปลกค่ะโหมดซีโร่อ๋อแปลว่าต้องเปลี่ยนโหมดเหรอโหมดซีโร่นี่ก็โหมดซีโร่เปลี่ยนโหมดอุปกรณ์ยังไม่เปลี่ยนค่ะนี่ก็ยังไม่เปลี่ยนโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนโหมดอีกโอ้ยชีวิตโอ้โหไปแล้วชีวิตโมซิโร่โมซิโร่ดีแต่แบบนะอันตรายแล้วก็น่ากลัวค่ะหรือว่าน้องเราข้างๆเราที่ตายไปหมดแล้วโอ้ชีวิตโอ้ยบ้านไหม้แล้วดีนะที่ไอเทมไม่มีปัญหาค่ะโอ้ยอันตรายอ่ะโอ้ดีนะแต่แบบไอ้ความอันตรายนี่แบบหนูให้สุดๆไปเลยค่ะโหมดผิดชีวิตเปลี่ยนโหมดผิดผมก็ทำงานแล้วอะโหมดซีโร่บินได้อะอ้าวในบอกว่าไม่ดรอป EMC ด้วยโอ้ยโอ้ยบินได้แค่มีแหวนชีวิตก็บินได้แล้วค่ะRing of Arcana ทำไมหิมะมันเยอะขนาดนี้โอ้ยเต็มไปหมดเลยค่ะอ้าวโอ้ยติดไปข้างในค่ะอันตรายจริงๆหมดอีกไหนอ่ะแล้วปิดถาวรได้ปิดไปเลยนะอีกไหนอ่ะอันตรายจริงๆค่ะนอนได้ไหมได้โอ้ของดีของดีโอ้โห EMC รู้สึกแบบเหมือนจะเสีย EMC นะคะแต่ว่ามันอาจจะเสียน้อยมากจนเราไม่รู้สึก EMC แหวนนี้มีเยอะมากค่ะอ้อยคือดุ้ยมากค่ะอ้าวทำไมตรงนี้กลายเป็นน้ำแข็งนึกว่าปลาไหล ที่ไหนได้กระแสน้ำเอ้ยอ้าวไหนบอกว่ากันได้ไม่เห็นกันได้เลยนอนโอ้ยนอนนอนตายต่อหน้าต่อตา โอ้ตัวที่ยังแข็งก็แข็งหิมะมันจะเยอะไปไหนโอ้อะไรนี่เอ้ยหิมะจะเยอะไปไหนคะเออมาอีกนะยังไม่จบไม่สิ้นค่ะอ้าวเอ๊ะหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยหนูแค่เดินเข้าไปใกล้ค่ะแล้วก็กดตัว X หิมะก็ละลายแล้วเหรอไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้หิมะเยอะมากเอาไปเปลี่ยนเป็น EMC ค่ะเยอะมากเลยนั่นยังไม่จบฤดูหิมะนั้นมันช่างยาวนานค่ะโอ้ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเนี่ยโอ้กด X ก็หายค่ะโอ้ทำไมมันเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้ดูเอาเลยตามสบายอะไรอย่างสุดท้ายที่หนูจะคราบค่ะก็คือสิ่งนี้นั่นเองโอ้ยขาดเรดแมทเตอร์อย่าเรียกว่าขาดสิอันนี้คือขาดค่ะอะไรดีนะเอานี้ดีกว่ามีเยอะค่ะปุ๊บไทเทเนียมใหม่แพทินัมค่ะราคาแพงดีหนูชอบอันนี้มาเลย9ก้อนแล้วก็คราฟบอดี้เหรอยูขาดบอดี้ใช่ไหมใช่ค่ะน่าอันเนี้ยของดีแล้วก็รวมกันให้ได้เป็นไลท์สโตนใช่2อย่างค่ะเรียบร้อยต้องบอกว่ามันดียังไงหนูดูข้อมูลนะอันนี้อะไรอ่ะ XP เก็บ XP เข้าไมล์สโตนใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ค่ะแบบรีสโตร์ทั้งค่าความอยู่แล้วก็หัวใจค่ะครึ่งดวงทุกๆ 0.25 วินาทีเลลี่เราจะไม่หิวใช่ไหมเฮ้ยแต่ปกติมิวใส่กระเป๋ามิวก็ไม่หิวอยู่แล้วค่ะเขาบอกว่าใส่ที่นั่นได้ต้องให้ activate มั้ยเนี่ยเดี๋ยวนะลองกดเล่นค่ะโอนี่ activate เหมือนใช้ EMC มิวต้องหาวิธีการชาร์จ EMC เข้าแล้วค่ะเพราะมิวสงสัยเหมือนกันว่าเขาต้องชาร์จ EMC เข้าแน่นอนชาร์จแบบที่ป
ปกติที่เราชาร์จประจำได้ไหมหรือว่าไม่อาจจะได้ต้องมีวิธีค่ะวิธีสโตร์ EMC เข้ามาในอุปกรณ์นี้อืมน่าสนใจแต่เขาบอกว่าเป็นชิ้นส่วนของสร้อยมิวก็จะใส่ที่สร้อยไว้ในละสร้อยคอเราเนี่ยเลือดรีเจนด้วยตัวเองเรื่อยๆค่ะมิวว่าดีแน่นอนแต่นี่มิวรู้สึกแบบเออจ้าเออเอ้ยมันจะไม่หมดไม่สิ้นสักทีเหรอคะแล้วทำไมตรงอื่นมันไม่เป็นล่ะเฮ้ยไม่มิวว่าเป็นพลังของแหวนมิวว่าเป็นพลังของอาคาน่าชัวร์เลยเดียวอาคาน่าเราแน่ค่ะสภาพนี้นั่นแหวนเป็นที่แหวนโอ้ให้ตายสิซีโร่คืออะไรซีโร่คือฟีดใช่แต่มิวสนใจคือการบินมิวอยากได้แค่บินค่ะแต่โอ้บินมันก็ต้องเป็นสวิฟต์วูฟใช่ไหมโอ้โอ้ก็ว่าอยู่เปลี่ยนค่ะอีกในฮาเวดนี่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 ตรงอันนี้ตรงอันนี้เดือดร้อนอีกแล้วเดือดร้อนค่ะโอ้โหก็ว่าอยู่หิมะตกอะไรนานขนาดนั้นไม่ใช่หิมะตกฝีมือเราเองค่ะเราใส่ริงซีโร่ดีนะที่คนพบไม่งั้นพี่แบบโอ้ยโอ้อันนี้ชุดไลนิ่งใช่ไหมใช่ชุดไลนิ่งแค่มีแหวนนี้อยู่ก็บินได้แล้วค่ะไม่ต้องมาไลนงไลนิ่งอะไรหรอกใช่ไหมเออเขาว่าอยู่นี่ทำตัวเองแท้ๆโทษหิมะไม่ได้นะคะสล็อตแหวน2สล็อตค่ะโอ้โหเพิ่มความถึกเข้าไปทุกคนคะมิวต้องไปหาวิธีแล้วค่ะว่าเราจะสามารถชาร์จ EMC เข้าอุปกรณ์ยังไงเพราะว่าเราเห็นเรื่องนั้นด้วยเนาะน่าสนใจมากๆเลยค่ะโอ้โห EMC ลดละต้องบอกว่าในภาคหน้ามาเจอกันค่ะสิ่งที่ต้องใช้พลังงาน200ล้านโดยประมาณในการคราฟโอ้จะคราฟได้มั้ยเนี่ยคือแบบมันใช้เยอะมากใช่มั้ยคะ200ล้านค่ะโดยการคาดการโอ้โหจะถึงไหมคือตอนแรกอ่ะ200ล้านอ่ะถึงชิวๆค่ะแต่พอมิวคราฟนู่นคราฟนั่นคราฟนี่มิวน่าจะเหลือไม่ถึง200ล้านนะคะแบบทรัพยากรในบ้านใช้ไปแทบจะทั้งหมดแล้วอ่ะโอ้เนี่ยเหลืออย่างมากให้เลย100ล้านค่ะเหลือแค่นั้นเองโอ้โห200ล้านนั้นไม่ง่ายนะเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่มิวรู้ค่ะเพราะเวลาผ่านไปนั้นเชื้อเพลิงเราได้มาเรื่อยๆค่ะตอนนี้แตก6ล้านแล้วนะไอ้ก้อนนู้นน่ะก้อนนู้นก้อนเดียวค่ะเฮ้ยแพสซีฟอินคัมมันก็ดีใช่ไหมคะน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะสิ่งที่ต้องใช้พลังงาน200ล้านในการทำมันจะเป็นอะไรพาร์ทนี้ไลค์กันไปก่อนบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปหาวิธีชาร์จ EMC ก่อนชาร์จยังไงนะ